ะคะมาดูการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะที่หลายหน่วยงานเนี่ยเห็นในทิศทางเดียวกันว่าจะขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มั่นใจว่าจะขยายตัวเกินกว่าที่คาดไว้จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ใหม่นะคะเป็นร้อยละ 4.6 จากเดิมที่คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ค่ะโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.8 เป็นการเติบโตสูงสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวรวมทั้งการบริโภคในประเทศที่เริ่มดีขึ้นเนื่องจากสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องรวมถึงราคาน้ำมันดิบที่เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ30จากสิ้นปี2560ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวและค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลดีต่อการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เชื่อนะคะว่าการลงทุนภาครัฐจะมีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2561เมื่อรวมกับทุกปัจจัยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งปีหลังทั้งหมดก็จะช่วยผลักดันให้ปีนี้เศรษฐกิจขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.6 มากกว่าที่คาดการไว้ว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.4แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังเห็นว่าก็ยังมีปัจจัยลบค่ะที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่แม้ว่าการส่งออกในภาพรวมของไทยดีขึ้นแต่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มติดลบร้อยละ 1.9 จากเดือนก่อนที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7ขณะเดียวกันธนาคารก็เริ่มระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นตามความกังวลกับสถานการณ์ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบรวมทั้งดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและความเสี่ยงจากวิกฤตค่าเงินในตลาดใหม่ขออภัยค่ะในตลาดเกิดใหม่และสถานการณ์อุทกภัยในประเทศ